สวัสดีครับน้องๆนะช่วงนี้อาทิตย์นี้ไม่มีคิวภาคนะครับแต่ว่าน้องๆหลายคนถามมาว่าไอ้โปรเจกต์ดูกับเซียนเนี่ยทำทุกคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ทุกคู่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันไหนว่างอยู่บ้านก็จะทำวันไหนติดงานก็ขออนุญาตไปหาเงินก่อนนะครับวันนี้พี่มดออกไปข้างนอกแล้วติดฝนยังกลับมาไม่ทันอยู่กับพิธีกรคนเดียวนะฮะแล้วก็หลังจากจบการแข่งขันเราก็จะอัพขึ้นนะครับอัพขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเลยให้น้องๆได้ดูกันว่าระหว่างที่ดูกันเนี่ยพิธีคิดยังไงรีแอคชั่นเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์นิดหน่อยเป็นยังไงนะใครชอบกันก็ขอบคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์สนับสนุนกันด้วยส่วนใครที่ไม่ชอบโอ้ยเฮียนี่มันไอ้วันเฮียนี่มันอวดลูกไงก็ปิดก็ไม่ต้องดูก็กราบขออภัยที่ไม่ชอบกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเอาเป็นว่าสะดวกใจอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่สะดวกใจอยู่ด้วยกันก็อยากดูก็เปิดใจไม่อยากดูก็ไม่ว่าอะไรนะครับแล้ววันนี้น่าสนใจมากคือคู่นี้แม่งไม่ทำไม่ได้ตอนแรกก็จะออกไปซื้อของนะโอ้แต่มันหยุดมันห้ามใจไม่ได้จริงๆว่ะเป็นบาร์ซ่าเจอกับทางอัลฟาเรสใครชนะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าบาร์ซ่าแข่งน้อยกว่าอัลฟาเรสก็แข่งเยอะกว่ามาดูแบรนด์กันสักนิดนึงครับแบรนด์เนี่ยของทางด้านบาร์ซ่าอยู่บูทีมอยู่ฝั่งเฟิร์สพีก่อนนี่พีกเป็นมาลอตแล้วแบรนด์เป็นมีน่าแบรนด์เป็นช้างแบรนด์เป็นล็อกซี่นะฮะกับการนี่อัลฟาเรสแบรนด์เป็นบองไฮโอแบรนด์ไวโอเลตด้วยแบรนด์ลินดิสด้วยแบรนด์3ตัวเลยที่เป็นแครี่บาซ่าเลือกหยิบมาลอตมาก่อนนะครับก็กลางๆพี่ว่าเป็นพิกที่ดีละเดี๋ยวพี่เบาเสียงวินซี่กับเสียงมอมก่อนเข้าไปในเกมแล้วค่อยเพิ่มเอานะฮะพี่ว่าเป็นพิกที่เซฟเปิดได้แทงได้ยืนเลนได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มาหลอดที่มีปัญหามากสุดในการยืนเลนคือแพ้วอลไฮแล้ววอลไฮก็โดนแบนออกไปแล้วฝั่งตรงข้ามแบนให้อัลฟาเรสน่าสนใจครับอัลฟาเรสหยิบ2ตัวแรกมาเป็นคิกซี่ได้ในเรื่องของน็อกอัพสำหรับตัววิธีคิดนะระยะของน็อกอัพการเติมสกิลจากระยะไกล AOE เป็นวงกว้างจะค่อนข้างเด่นในเรื่องนี้เพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการทำเกมการต่อเชนสกิลเนี่ยจะค่อนข้างดีมากเมื่อมีคิกซี่อยู่ในทีมแล้วก็ตัวที่2หยิบมาเป็นสลิมก็เมคเซนส์เพราะว่าอะไรเพราะว่า3ตัวแครี่เนี่ยแบนทิ้งกันไปหมดแล้วและน่าจะแบนจี้ทางด้านของดีฟอลต์หรือเปล่าก็เราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า3ตัวที่เป็นป่าที่ดีที่สุดเนี่ยถูกแบนไปแล้วนะครับไม่ยังไงล่ะเป็นป่าที่ได้รับความนิยมแล้วกันไม่ใช่คำว่าดีที่สุดแล้วกันนะฮะลินดิสวอลไฮเลนก็ได้ป่าก็ได้เลนดีกว่านะเลนดีกว่าป่าตอนนี้ไวโอเลตก็เลยหยิบสลิมมาแล้วก็สลิมตอนนี้ฮิตมากในเรื่องของการต่อคอมโบ CC ซึ่งอัลฟาเรสก็เน้นในเรื่องของเชน CC อยู่แล้วจากหลายๆครั้งที่เราเห็นเป็นสลิมเป็นแกร็กเป็นนาตย่านะครับก็มักจะเล่นในเรื่องของ CC ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเมตาแห่งการฆ่าการแก๊งแบบ2ตัว3ตัวต้นเกมฆ่าได้เนี่ยมันค่อนข้างมีผลมากนะครับแล้วก็บาซ่าได้แต่นั่งโอเมนไปเลนข้าง2ตัวเนี่ยบาซ่าครบแล้วและแข็งๆทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้โอ้โหอัลฟาเรสครับมาจ้าเป็นตัวละครที่เอาไว้กันพวกสปิดพุทได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นโอเมนเองเป็นไอริเองอะไรอย่างนี้คือคุณไม่สามารถที่จะกดมาจ้าได้มาจ้ามันไม่ได้เป็นทรงแบบชนะเลนเขาขาดนะแต่มันจะเป็นทรงแบบว่าเสมอกันแกกดฉันไม่ได้และฉันก็สามารถยืนหน้าด้านหน้าทนสแปมสกิลแล้วได้เลือดคืนอยู่คลองเลนได้หนีได้จากโกดวอล์กเป็นตัวที่เหมาะกับการอยู่ซูซายเลนและโดนแก๊งยากมากๆนะฮะคราวนี้เนี่ยความน่าสนใจตัวนี้ไปหน้าตอนนี้ได้รับความนิยมกลับเข้ามาในเมตานะครับเพราะว่าอัลติเมทเนี่ยถูกปรับให้ใช้แล้วเดินได้พร้อมกับอีสกิลนกของมันเนี่ยที่จิกชิ่งไปชิ่งมามันทำให้เชนสกิลแข็งแกร่งมากในช่วงของต้นและกลางเกมโอ้ตีมี่นะครับบาซ่าหยิบตีมี่มาโลมมิงก็เซฟเป็นตัวอเนกประสงค์ยึดพุ่มดีนะคุณต้องยอมรับตรงนี้ว่าตัวโลมมิงอย่างตีมี่เนี่ยมันยึดพุ่มดีเพราะว่ามันกดพุทที่พุทใครเข้ามาเช็คปุ๊บโดนระเบิดนะครับแล้วก็ยังมีเชนฮุกนะฮะเชนแลนสำหรับพุ่งเข้าพุ่งออกพุ่งหาเพื่อนได้พุ่งเข้าศัตรูได้และที่สำคัญก็ชุบได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ชุบจะค่อนข้างอ่อนแอจะถูกเนิร์ฟลงไปเยอะตัวสุดท้ายเป็นเฟนนิกครับก็แก้ทางได้ดีเพราะว่าแทบที่จะไม่เหลือตัวยิงแล้วเฟนนิกตอนนี้พี่ว่าดีนะถ้าเล่นเกมไวเล่นออบเจกตีฟนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยฝั่งตรงข้ามน่าจะรู้อยู่แล้ว
คือการเล่นออบเจคทีฟเร็วแล้วเจอทีมที่ CC หนักๆฆ่าเก่งๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคิกซี่เปย์หน้านะครับสลิมรวมถึงตัวสุดท้ายตัวเลือกเยอะด้วยแล้วเป็นอารัมด้วยมันเหมือนบีบให้เฟนิกต้องไฟให้เอาออบเจคทีฟให้ได้ถ้าไฟเอาไม่ได้เฟนิกจะเสียช่วงเวลาที่เก่งที่สุดไปดาบนี้พี่ติมองว่าอัลฟาเรดได้เปรียบนะครับเพราะว่าแผนของบาร์ซ่าเนี่ยมันคือโอเมนต้องเกิดการเกมท้ายเกมแต่คุณเจอมาจ้าในเลนดิ้งนะคุณต้องเจอมาจ้าหรือคุณต้องเจออารามซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยแม่งแทบที่จะผนึกโอเมนเลยนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆอันในเรื่องของการนับเราวิเคราะห์ก่อนการนับมองว่าอัลฟาเรดได้เปรียบนะครับแต่ว่าในเกมพี่จะพูดคำนี้เสมอสกิลเพลเยอร์เคาน์เตอร์เอเวอร์ติงนะฮะและยังเชื่อถือแนวความคิดนี้อยู่ไม่ว่าตัวจะเก่งแค่ไหนถ้าเล่นพลาดมันก็แพ้ได้ในทางกับการตัวจะเขาเรียกว่าตัวจะแพ้ทางแค่ไหนถ้าคุณท็อปฟอร์มคุณก็ชนะได้นะครับและเริ่มเกมแรกครับเดี๋ยวเอาเสียงวิธีกับหม่อมขึ้นหน่อยย้ำอีกครั้งว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่การภาคนะครับเป็นการดูไปด้วยกันดูรีแอคชั่นแล้วก็ดูแนวความคิดอะไรที่พี่อยากอธิบายพี่ก็จะอธิบายที่บอกไว้ครับว่าอัปเดตดูแล้วเกมนี้ดราฟมาแบบยืนเล่นแข็งนะฮะแต่ดาเมจที่พอเริ่มเข้าทีมไฟท์ดูจะเป็นทางฝั่งบาซ่าเกมมิ่งที่น่ากลัวกว่านั่นเองฮะใช่นะครับดาเมจต่อเนื่องหลังจากจบไฟท์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอัปเดตครับโจทย์ของเขาคือช่วงต้นเกมต้องคว้าทุกอย่างให้ได้อยู่ในมือฮะใช่ครับเดี๋ยวต้องมาดูเลยครับในโอ้เลนนิ่งมาหลอดเจอมาจ้าโอเมนเจออารัมตัวอย่างโอ้ยโดนหนักอ่ะชาโดเล่นดีครับโอ้จอมมี่โดนหนักเลยครับไปยืนแลกกับอารัมเนี่ยยืดพุ่มเห็นไหมโทนี่ยืดพุ่มแล้วด้วยความที่เป็นตีมี่ตัวไปถูไถนี่อารัมชอบเลยฮะและด้านล่างเนี่ยโดนโอ้ด้านบนนี่สบายเลยนะมาจ้าเจอทางด้านของมาหลอดมาจ้าเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้มานาไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับสแปมกันเร็วๆเนี่ยถ้าเกิดว่าออกโดนยืดพุ่มครับโดนต่อรัวรัวมากๆครับโดนอยู่ครับเพสเลยครับดาเมจหลักในช่วงของต้นเกมเนี่ยจะมาจากทางด้านของคิกซี่นะครับเป็นหลักเลยนะในทางกับการทางด้านของบาซ่าเนี่ยน่าจะเป็นดาเมจจากทางด้านของเฟนิกแล้วก็ตัวตีมี่น่ารำคาญนะจุ๊บจุกจิกจากฮิวของพี่แกนั่นแหละคือบางทีฝั่งนู้นฝั่งเราจะตายแต่ตายไม่ตายทีละฮิวก่อนเอ้ยตัวเนี้ยสันใสครับติดมาร์กนะแต่ว่าเพื่อนรุ่นพี่มาค่อนข้างเร็วครับดูครับเปิดฟันปาสตันดักใส่ดีฟ็อกเอ็ดครับแต่เหมือนว่าจะไม่โดนสโลจากมาจ้าก็เหมือนจะยังไม่พอครับสตันไปโดนปาโดนหลอกมีจอมมี่ครับเข้ามาพุ่งมาช่วยแบบอารามมาแล้วอารามมาแล้วเออเออครับอารามมาแล้วกลางวงครับเชี่ยอะไรชิบหายที่เข้ามาเปลี่ยนทีมไฟแล้วเสียไป2แล้วบาซ่าเกมมิ่ง20จากอัพชาโดใช้พ่วงพ่วงลูนดาเมจเวทมาแน่นอนนะครับน่าจะเป็นเดโซเลตนะฮะแล้วดาเมจเนี่ยอาจจะยังขาดๆอยู่นิดนึงก็เลยเลือกที่หยิบ XQ มาครับเมื่อกี้จึงได้ศพที่2ไปนั่นคือโทนี่นั่นเองฮะโอ้เป็นจังหวะที่เฟิร์สวันสตันแล้วโดนเออร์พอดีด้วยครับคือนักพากย์เนี่ยบอกไว้ว่าดาเมจของอัลฟาเรสค่อนข้างที่จะน้อยน่าจะเสียเปรียบแต่ในทางกับการเนี่ยพอเขาเป็นเปย์หน้าคือเขายื้อได้เขามีอารัมเขามีมาจ้าที่มันเลือดรีเลือดได้ตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวเปน่านี่ฮิวให้กับเพื่อนที่เลือดลดได้นะครับตัวคิกซี่กับตัวสลิมเองยิงจากวงนอกมันรีเลือดได้เรื่อยๆจากการตอดครับพอตอดไปปุ๊บเนี่ยเลือดลดปุ๊บเขาก็จะรีเลือดจากทางด้านของเปน่ามันเลยทำให้ถึงดาเมจจะจบไม่ได้แต่โซนให้ได้เปรียบได้นะฮะคือบางครั้งไม่จำเป็นต้องฆ่าแค่โจทย์ของบาซ่าต้องเอาออบเจคทีฟให้ได้ในเมื่อเขาโลเขาเอาออบเจคทีฟไม่ได้เขาพลาดนะครับเลยทำให้เราได้เปรียบเป็นทรงอย่างนี้โอ้ดูฮิวดิดูเปน่าดิในคือแผนของบาซ่านะครับในทางกับการเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้คือแผนของอัลฟาเรสในทางกับการบาซ่าต้องทำอย่างเดียวคือเอาออบเจคทีฟให้ได้เพราะงั้นความกดดันเนี่ยบาซ่าจะค่อนข้างกดดันกว่าในคอมฮีโร่แบบนี้การเล่นต้นเกมแบบนี้เนี่ยจังหวะยื้อมันทำได้ดีมากครับแล้วด้วยความที่แครี่เขาเป็นตัวอย่างสลิมด้วยนะครับการเปิดระยะไกลจากหอกของเจ้าตัวนะครับรวมถึงซาวด์เวทโพชั่นหรือว่าอันตีเนี่ย
สามารถเร่งดาเมจในช่วงต้นเกมได้ดีด้วยครับแล้วมาจ้าเองก็กดดันโอเมนนะครับที่โอเมนจำเป็นต้องรวยเพราะเป็นคีย์นะฮะเป็นคีย์ How to Win ของบาซ่านี่แล้วโดนอีกแล้วอื้อหือเถื่อนสัตว์เฟิร์สวันโอ้โหสตันระยะเผาขนเลยครับเช็ดเคไปด้วยครับเมื่อกี้ฆ่าได้ไงวะครับพี่อัลฟาเรสคว้ามาได้ในช่วงต้นเกมครับส่งผลช่วงท้ายเกมของบาซ่าเกมนี่กลับกลายเป็นว่าเฟนิกซ์ที่ต้องเล่นเกมรุกอ่ะตอนนี้มาเล่นเกมรับลำบากนะครับแล้วอย่าลืมนะมีมาจ้าแล้วก็มีทางด้านของอารัมมาจ้าเนี่ยล้วงดีอารัมเนี่ยล็อกได้ข้อเสียของคอมฮีโร่นี้ของอัลฟาเรสก็คือดาเมจเป็นเวทมนต์ค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเสียเปรียบในช่วงต้นเกมแต่ยากมากเพราะว่าเซตฮีโร่มาได้เปรียบในช่วงของต้นเกมนะไม่ได้พูดถึงและพูดตอนนี้ได้แล้วกันนั่นคือชาโดว์ครับที่ออกมาเป็นครับโซนิกบูธรองเท้าชิ้นเดียวกันได้2ตัวที่จะมาสลับครับไม่ว่าจะเป็นมาลอดหรือว่าตัวอย่างโอเมนคือออกมาก็ดูดเลือดรัวๆอยู่แล้วแล้วก็ยังถึกทนอีกนะทั้งกับการมาลอดมาหลอดไม่รู้จะไปปาดใครครับแล้วก็มาหลอดเองก็ออกของมาเป็นไนท์เพจเพราะว่าต้องการพวกสลิมแต่ว่าเลนข้าง2ตัวแม่งเป็นเมดแล้วก็ยังมีคิกซี่ยังมีเปน่าอีกคือดาเมจเวทแม่งเยอะมากมาหลอดยืนไม่ได้นะเขาถือว่าใจเย็นแล้วก็เล่นนิ่งมากเลยครับเมื่อกี้นี่ยืนอยู่ปลายทางด้านของเดนเบสเลยแล้วก็รอใกล้หมดเวลาครับถึงค่อยใช้โกสต์วอล์กอ่ะครับโอ้โหเพราะว่าแม้ว่าจะใช้โกสต์วอล์กในขณะที่โดนเดนเบสก็ยังออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาเลยรับเต็มที่คือคำนวณดาเมจรู้แล้วว่าตัวเองไม่ตายแน่นอนนะครับและรอจังหวะสวนกลับเพราะว่าโกสต์วอล์กจะทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยใช่ครับก็เท่ากับว่าดูดเลือดขึ้นมาอีกนั่นแหละนะครับจากแพสซีฟของดูเงินก่อนยิงเลือดน้อยนะโอ้โหบอกเลยว่าชุดเดียวเอาไม่อยู่โอ้ตามอยู่เยอะครับเงินป่านี่ตามเยอะมากสลิมกับเฟนิกต่างกันเยอะไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่เลยครับแล้วดูครับเต่านี่พอปิดเคลียร์เสร็จปุ๊บไม่ออกเป็นโอ้โหโอเมนโอเมนเหมือนโดนปิดผนึกอ่ะคือทิ้งไว้แล้วเป็นเบลโกนี่ฮะใช่ครับเพราะว่าได้ในทางกลับกันเขาก็จะค่อนข้างปล่อยมาหลอดนะครับเพราะว่ามาหลอดตอนนี้เกิดมาก็ไม่ค่อยมีผลในเกมสักเท่าไหร่ทางด้านของมาจ้าเนี่ยเพราะว่าเร่งดาเมจได้ดีแล้วได้ลดคูลดาวน์ด้วยเรียกว่าช่วงฮึดพุ่นขึ้นกำไรมารัวๆใช่ช่วงตักตวงนะฮะมาเลยครับพีมิดเลนครับฝั่งของอัลฟาเรสครับแล้วกดดันด้วยอันเคสก่อนเลยฮะโอ้ยกระแทกมาครับโทนี่ครับโอ้ยโดนปักไปเต็มๆปุ๊บริกอโบทันพอดีครับชุบชีวิตขึ้นมาได้อยู่แต่ว่าป้อมก็ยังกันได้ครับบาซ่าเกมมิ่งถือว่าเสียวิ่งโบแบบใช้กับตัวเองคนเดียวไปแล้วนะครับต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยอัลฟาเรสเองจะไปเก็บทางไหนต่อครับแหมต้องไม่น่าจับไปเลยนะเมื่อกี้พูดไปอีกทีเขินๆไปโอ้ฮีโร่นี่ปาโดนอย่างแม่นอย่างกับแม่เหล็กติดกระบาลนะโอ้คีปยืนนิ่งๆไม่โดนอ้าวโดนจับครับโดนคะแนนมาเสร็จปั๊บครับเพื่อนพยายามจะช่วยครับกดติปมาร์คมาเอาอัติครับผมเป็นเด็กครับผมขู่ฝั่งข้ามได้อยู่ครับแล้วโทนี่สวนเข้ามาสตาร์ทเสร็จปุ๊บสกายเนี่ยสวยพยายามจะเข้าไปปาดครับเฟิร์สบันครับอยู่ด้านหน้าแบบนั้นยังเอาตัวรอดไปได้อยู่แต่เพื่อนติดติปมาร์คแบบนั้นอย่าไปเดินเข้าไปใกล้โอ้แต่ว่ายังไม่มีสแต็กครับเฟิร์สบันยังรอดอยู่ฮะและโทนี่ครับพยายามจะรอฮิลอยู่เป็นหน้ารอฮิลอยู่ไม่พร้อมรวมถึงดีฟ็อกเอ็นด้วยกูผิวละแล้วดิฟอกเอ็นเองก็ไม่กล้าเนี่ยฮิวเดียวฟื้นพอที่จะไฟต่อได้นะตัวเตียนแต่ยังไม่ตายครับสำหรับบาซ่าทำได้ดีครับในไฟนี้น่าจะได้รางวัลเป็นเอพิโซดดาก้อนเริ่มไปคนอ้าวแล้วโดนเอ็นทีแย่งไปด้วยครับสำหรับดิฟอกเอ็นไม่ได้ซะอย่างนั้นเชื่อนะครับตัวที่มีพาริสกับดาเมจแห่งเวทมนต์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเฟนิกซ์เป็นตัวที่เก็บออบเจคทีฟไวและดีมากตัวนึงเลยนะครับแต่เมื่อกี้นี่ดันโดนมูนฟอลแย่งไปเฉยเลยฮะและลามปาบมาถึงโอ้ชนับเวลาบูบัฟแม่นสัตว์น้องเห็นไหมเข้ามาปุ๊บบูบัฟเกิดปั๊บแสดงว่านับเวลาบูบัฟไว้แล้วจริงครับอ้าวแล้วเฟิร์สบันไปอยู่ตรงนั้นครับพยายามจะฮิวรอดไหมรอดไหมดูอันติไปหน้าเอามีการหยุดเกมจากอัลฟาเรสอันติของเปน่าครับเวลามันแสดงผลนะแล้วเราไปยืนแช่มันจะกระตุก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 มีผลเยอะมากๆนะแล้วก็เพิ่มเกาะด้วยแล้วด้วยฮะท่าทางแล้วน่าจะรอดยากเพราะว่าผลของการฮิวน่าจะใกล้หมดแล้วก็ฮิวหมดละฮิวหมดละกดใช้ไปเนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วเลยครับเฟิร์สวันน่าจะตายหรือเปล่าครับช็อตนี้บอกก่อนว่าทั้ง2ทีมเป็นทีมที่พิติชอบทั้งคู่นะครับแล้วก็ชอบคีย์เพลเยอร์ของทั้งสองทีมคือชอบเฟิร์สวันแล้วก็ชอบดีฟ็อกเซน
คือถ้าถามตอนนี้พี่มองว่าเฟิร์สวันเนี่ยยังเก่งกว่าอยู่แต่ถ้าให้อีกสักซีซั่นหนึ่งเนี่ยไม่แน่นะเพราะว่าดีฟองเอ็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็กความสดความใหม่ความกระหายชัยชนะนะครับในทางกลับกันเนี่ยทางด้านของเฟิร์สวันเนี่ยพอระยะเวลาของความโตของอายุมันมากขึ้นความคมในเรื่องของแผนการจะเยอะขึ้นแต่ว่าประสาทสัมผัสจะลดลงก็ได้อย่างเสียอย่างชนะทีมไฟได้ครับน่าจะฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแหละใช่ครับว่าจากที่ตามอยู่แล้วแหมตรงนี้นี่ดูน่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะสำหรับทางวาซาเกมมิ่งเนี่ยแต่คอมพิโลของอัลฟาเรสเป็นดิเฟนเซฟไม่ดีนะครับป้องกันไม่ดีปัดตายครับตามคาดครับเราผีป้องกันก็เช่นกันนะจากการล้วงของเต่าครับพี่เข้ามาโดยโกสต์ครับผีเดินเข้ามาครับโอ้โหสัมภเวสีขึ้นมาจะคืนชีพแต่ตอนนี้ฮิวขึ้นดูเลือดกลับมาจากจอมมี่เก็บซ้ำไปอีกเก็บหมดว่ะโอ้สองต่อหนึ่งครับพี่ได้มาสามต่อหนึ่งครับขอไปโอ้สวยบาซ่าช็อตนี้เกมมิ่งครับมีกำลังใจกันเกือบทีมมาแน่นอนเป็นจังหวะที่ SD เองเนี่ยไม่ได้มาร่วมไฟด้วยนะครับเมื่อกี้กลับบ้านไปรีเลือดแล้วก็ลงมาด้านล่างเลยนะครับพอเห็นว่าทาง First One เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยไม่เอาแล้วโอเมนต้องขึ้นเป็นไกอาก่อนเลยไม่งั้นทนเวทมนต์ไม่ไหวในทีมไฟนะครับขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยครับขึ้นไว้เป็นแค่ชูริเคนนะไม่ได้ขึ้นเป็นทารอนน่าจะขึ้นทอยต่อเลยหรือเปล่าเขาขึ้นเป็นการเวทอีกครั้งหนึ่งถ้าขึ้นทอยต่อเลยเนี่ยก็จะยืนง่ายมากนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการดาเมจอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะการตีเป็นตีทูดาเมจกับสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วนะครับกับทางด้านของฮีโร่ด้วยช่วงเต็มวัยหรือว่าสิบนาทีโอ้ร่างตัวเต็มวัยแป๊บเดียวจะสิบนาทีละเก้านาทีละรบกวนเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ครับเปลี่ยนชื่อก่อนให้ไม่เหมือนกันด้วยดีนะจะได้ไม่งงตัวแรกมันอัพเซลดราก้อนเหมือนเดิมก็ได้ร่างของค่อยเติมเคดัสค่อยเติมเข้าไปเออนี่เห็นด้วยสดๆนั่นเองจะได้รู้ว่ามีความแตกต่างครับแต่ตอนนี้มังกรเกิดมาประมาณ40กว่าวินาทีเนี่ยครับผมร่างโตเต็มวัยเนี่ยจะมาทับทันทีฮะดูครับแปลงร่างแบบไล่แล้วแรงครับแรงครับด้านล่างตะแนเสร็จปุ๊บครับโอ้ดีฟอกเอนโดนหนักครับแต่ดีฟอกเอนยังกลับมาตายเพราะว่าน่ะระเบิดไปตามแตกระเบิดโอ้ยเกือบตาย118ฮะยังไม่ตายครับสาวชาโดโอ้แต่ดีฟอกเอนโดนไปเยอะเหมือนกันแล้วเป็นเวลาที่เกือบคือถ้า10วิปุ๊บเนี่ยแกจะเบ่งพลังจะแปลงร่างเลยฮะสำหรับมังกรดีว่าได้ก่อน10วิสุดท้ายด้วยสำหรับทางอัลฟาเรสและเหมือนว่าจะรอมังกรตัวเต็มไวต่อเลยนะครับเอาครับมังกรตอนนี้มีผลเยอะนะครับตอนนี้เอาพูดตรงๆเลยฮะผมยังไม่รู้ว่าเพราะว่าทีมไฟเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ห่างกันมากตัวเก่ามันกลับนรกไปแล้วครับแต่ตอนนี้นี่คนกำลังจะกลับสวรรค์แต่ไม่ใช่นั่นคือเกมพอเกมไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยได้บัฟจากมังกรมันมีผลเยอะนะถอยกลับไปครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับมองเห็นอยู่แล้วเขาโทนี่เข้ามาเดินเช็คในป่าครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่เสี่ยงครับและดูครับอุ้ยสาดมามาจ้าอีกสกิลหนึ่งที่คนมองข้ามไปคืออีสกิลสโลว์นะครับมันสโลว์ 60% ถ้าเขาออก40รีเวนเพิ่มอีกนี่ก็คือหนักเข้าไปอีกแล้วก็กว้างมากๆได้เลือดคืนอีกด้วยนะครับควรจะเป็นตัวระยะไกลเข้าไปทำโอ้โหจ่ายมูนฟอร์เลยอะSD คือไม่เห็นอะไรนะครับแต่คิดว่าเขานั่นอยู่พุ่มแถวนั้นก็เลยกดมูลฟอลใส่ไปเลยครับโอ้แต่ไม่เจออะไรเลยครับจินตนาการล้วนๆเลยครับแล้วดูเคสเองครับวิ่งข้าม2ตัวมาเหมือนหน้าตาเฉยเลยฮะโอ้จะเอาสกายครับแต่ซองฟ้าไม่สดใสครับเมื่อกี้นี่เดินสวนกันยั้งก็เพื่อนนะมีการเปิดว่ากันนิดหน่อยแล้วก็เดินจากกันไปและตอนนี้ครับมาเล็กที่อาร์บิทอลดากอนเครดัสกันอีกครั้งครับร่างตัวโตเต็มวัยเนี่ยเอาเต่าโซนครับเอาเต่าชาร์โดโซนนะก็จะไม่มีนะตัวอย่างจอมมี่ที่อยู่ด้านบนครับได้มังกรครับอาร์บิทอลเครดัสไปแล้วครับเรียบร้อยตัวอย่างจอมมี่หายไปครับซัพพอร์ตของบาซ่าครับไม่มีจะทำให้ไฟนี้ครับฝั่งอัลฟาเรสบุกต่อหรือเปล่าครับยังอ่ะโอ้และได้ดาร์คเบสซิ่งฮะแต่เป็นจอมมี่ครับที่ไปเนียนอยู่ด้านบนครับทำให้เอสซีเนี่ยต้องรีบกลับกับชาร์โดฮะจังหวะที่ได้ไปเมื่อกี้เนี่ยคือไปจับตัวสำคัญอย่างปกติเวลาแพ้โอเมนเนี่ยมันจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ดันแล้วสู้ไม่ได้โดนยื้อแล้วโดนโอเมนเนี่ยดันเดี่ยวแล้วชนะได้นะครับโอ้แล้วออกไม่ได้บายบายเรียบร้อยเป็นแน่แท้แต่จะเอาใครไปได้หรือเปล่าแต่ดูการยิงแรงของเฟิร์สวันมันแรงจริงๆฮะด้วยความที่ดาร์ฟมาเป็นมาจ้ากับทางด้านของอารัมนะครับมันเลยทำให้โอเมนดันไม่ได้ตัวนิ่ง
ปกติ 1-1 สู้กันเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้เลยโอเมนจะชนะตลอดแต่พอเจอ2ตัวเนี้ยคือมันชนะโอเมนไม่ได้แต่มันทำให้โอเมนเนี่ยทำสิ่งที่ต้องการไม่ได้เช่นเดียวกันวาร์ปนานปกตินะวาร์ปนานกว่าปกติโทนี่เอ้าเอ้าครับโทนี่เข้าไปทำอะไรคนเดียวอยู่ตรงนั้นนะฮะเคนเซก็รอฮิวด้วยครับสบายๆครับเปิดฟันนะโอ้และเก็บไปได้ครับได้ยิงต่อยิงแรงสัตว์ครับโดนไปอีก1ตัวไม่มีบูดิ้งอะโบชุบชีวิตที่2แน่นอนครับเพราะตัวซัพพอร์ตตายไปแล้วคนหลงครับเมื่อกี้คือแผนคมมากแผนอัลฟาไลท์คมมากไม่คาเคียคีฟแหละนะครับแต่มันดันมีรถถังอยู่ด้วยแหละตัวสุดท้ายเมตาตอนนี้ครับมันจะเป็นเมตาของการฆ่าการโซนจะไม่ได้เป็นเมตาแบบแยกดันแบบตะกอน 1-4 แล้วเคิร์สอยู่นะครับแต่ว่าไม่สนใจครับดาเมจลด 50% ก็ไม่เป็นไรครับเราเคิร์สยิงเรื่อยๆฮะนะไม่ซีเรียสครับยังไงก็ได้ฮะย้ำอีกครั้งนะการที่จะไปเอาดาร์คสเตเยอร์ควรจะมีคนสัมผัสมันให้ก่อนตัวแครี่นะครับไม่งั้นติดดาเมจเข้าไปผมอยากรู้คราวนี้เนี่ยดาร์คสเลเยอร์มีผลกับตัวเกมเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดาเมจ 30% เหมือนแต่ก่อนแล้วพี่ดิกับมองว่าตัวเดรกมอนเดสเตอร์เนี่ยมีผลมากกว่า 30% พลังโจมตีอีกนะเพราะว่าเลือดมันเยอะแล้วมันยิงนอกระยะทาวเวอร์มันกดดันให้เขาต้องออกมาสู้ในทางกับการเนี่ยตัวทางด้านของฝ่ายบุกเองเนี่ยบางครั้งพลาดท่าตัวทำดาเมจไปแต่ยังเหลือตัวโซนทำให้เดรกเนี่ยมันพังสิ่งก่อสร้างได้คีฟจะตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คีฟเนี่ยมีเลือดนะครับแล้วก็พลังโจมตีรวมถึงเกราะที่มากขึ้นด้วยนะจ๊ะเอ๋ครับโอ้ดูจูครับถุยถุยน้ำลายสายป้อมครับยิงเข้าไปครับสายป้อมเหมือนไม่แรงนะแต่รัวยิงตำเรื่อยๆมันจะรัวขึ้นครับและดูครับยิงสายฟ้ามาแบบนี้ฮะและดีฟ็อกเอ็นเป็นคนที่รับน้ำลายมังกรครับโอ้และเข้าไปทันหรือเปล่าครับมาหลอกเรียบร้อยเอามังกรปล่อยด้านล่างแต่ว่าไปเก็บป้อมตรงกลางครับสำหรับทางฝั่งของอัลฟาเรสครับและตอนนี้จับโทนี่คิวไป1ตัวครับตอนหน้านั้นตายไปแล้วเช่นสกายและเข้ามาที่ป้อมด้านล่างจอมมี่คนเดียวเคลียร์ไม่ไหวฮะแม้ว่าจะเก็บตัวอย่างอารามไปได้ก็ตามจบแล้วบานครับเกมแรกครับดีฟ็อกเอ็นไปเกิดและเหลือแค่เออร์เรอร์คนเดียวก็ตอนนี้เกมนี้นะน้องต้องดูเลยนะครับดาบตัวเฉียบมากนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมที่2เดี๋ยวจบคลิปแรกก่อน